วันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการเจาะกระถางของเรานะแล้วก็เหตุผลที่เจาะเนี่ยเพราะว่าต้องการให้อากาศเนี่ยเข้าไปถึงรากเขานะให้เครื่องปลูกเนี่ยได้แห้งเร็วขึ้นนะเวลาหน้าฝนหน้าอะไรเงี้ยเวลาเจอฝนเจออะไรเงี้ยก็จะแห้งเร็วขึ้นนะผมเลี้ยงแบบเอาท์ดอร์ก็คือโดนฝนโดนแดดเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะเจาะเขาหน่อยนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่กุ้งอันนี้ลงไป2ต้นวิธีเจาะปกติผมจะวัดก่อนนะผมก็จะวัดนะครับจากเนี่ยขึ้นมานะ2เซนก็คือผมเอาตรงขอบเนี่ยนะแล้วก็ตรงกลางระหว่างนี้นะครับอีกทั้งหมด6รูนะอันนี้กระถาง6นิ้วก็เนี่ยดอกสว่านก็เป็นแบบนี้จริงๆมันเป็นน่าจะเป็นดอกเจาะเหล็กด้วยซ้ำนะแต่ผมจะบอกว่าอันเนี้ยผมใช้จนมันไม่คมแล้วจริงๆถ้าใหม่เนี่ยก็จะดีอันนี้เจาะเนี่ยประมาณ3ถึง4รูแรกเนี่ยมันจะไม่คมแล้วเพราะผมใช้เจาะมานานแล้วนะครับเราก็ดูนะว่าเราจะเอาขนาดของรูประมาณไหนนะอันนี้คือรู ชั้นที่4ใช่ไหมใช่ชั้นที่4ของดอกหลังจากเราได้เจาะเสร็จแล้วนะมันก็จะมีแบบพวกขี้พลาสติกข้างในนะคือถ้าจะให้แผลสวยนะผมก็จะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดออกก็คือเอาคัตเตอร์แต่งรอบๆหรอใช่จริงก็มีอีกวิธีนึงนะใช้ไอ้ข้างนอกอย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะแต่ทุกคนต้องระวังนะระวังนู้นพี่เจ๊เคยเข้ามั้ยอ่ะประจำ แต่ว่าไม่เช็ดนะพี่เจ๊มันมีแบบพลาสติกแบบไหนเจาะได้เจาะไม่ได้มั่งนะถ้าเป็นกระถางแบบนี้คือเขาจะหนาหน่อยนะครับก็จะมีความแบบว่าเจาะได้ถ้าเจอพลาสติกบางๆอาจจะแตกได้นะครับใช้ดอกสว่านธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องแบบใช้แบบเล็กสุดแล้วก็ใหญ่ขึ้น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 ตามขนาดที่เราต้องการอ๋อเพราะว่าถ้าไปเปลือยใหญ่ไปเลยมันก็จะแตกใช่ไหมใช่แต่ถ้าแบบนี้ก็คือมันค่อยๆไล่รูอยู่แล้วใช่ไหมพี่เจถูกต้องถ้าของใหม่ก็จะคมนะอันนี้ใช้มานานมากแล้วก็แผลก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเริ่มไม่คมละอ่ะมาเนี่ยเราก็เจาะประมาณนี้เรียบร้อยเห็นไหมสวยงามเป็นระเบียบนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มที่ตูดผมไม่ได้เจาะเพราะว่าเขามีรูอยู่แล้วแล้วก็รูถือว่าโอเคเลยเนาะจริงๆเนี่ยรูเนี่ยเขาก็จะมีแบบขี้ของพลาสติกอ่ะอยู่อันนี้คือผมเก็บออกหมดเลยตอนแรกอ่ะผมเก็บเลยนะในการทำไม้ครั้งแรกคือผมเก็บนะแต่พอทำจนชำนาญแล้วอ่ะผมก็เริ่มแบบขี้เกียจแล้วก็ทำทีละเยอะๆนะแต่พอเริ่มกลับมาทำไม้แบบว่าจริงจังทีผมคิดว่ามันจำเป็นนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไม้ที่รากก็ต้องการอากาศนะครับไม้เนี่ยรากดีๆมันจะออกมานอกกระถางนะเพื่อหาอากาศแล้วพอได้อากาศแล้วก็จะโตได้ดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเจาะอีกใบนึงเดี๋ยวเจาะอีกใบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระถางให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหินเม็ดใหญ่แล้วก็หินเม็ดเล็กแล้วก็ถ่านอันนี้เป็นเครื่องปลูกที่เราทำนะเดี๋ยวรายละเอียดจะแปะให้ตอนท้ายคลิปนะคะนี่ก็เอาเม็ดใหญ่ก่อนอันนี้คือพวกที่ใช้สำหรับรองก้นเหรอพี่เจ๊ใช่เม็ดใหญ่นะครับแล้วก็มีถ่านก้อนหนึ่งใส่ลงไปทำไมอะคะตอนหลังอะผมมาใช้เพราะว่าอาจจะเผื่อจะช่วยเรื่องแมลงได้บ้างแล้วก็ช่วยเรื่องความคุมความชื้นอะไรนี้ได้นะอันนี้คือเดานะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาหินไซส์นี้นะครับใส่โรยทีนึงเพื่อกันรูที่จะวัสดุปลูกรอดลงไปเพื่อไลท์จะรอดลงไปความหนานะคะทุกคนประมาณนี้เนาะอ่ะนี่นะครับผมเตรียมเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รูนะโอเคคราวนี้มาเรามาดูทางด้านกุ้งก่อนนะอ่ะอันนี้ดูว่าที่น้องจำเป็นจะต้องเปลี่ยนกระถางก็เพราะว่าแบบลากลากทะลุอลังการมากทุกคนอ๋อนี่คือวัสดุปลูกเก่าก็สามารถผสมรวมกันไปได้เลยใช่ไหมพี่เจ๊ถูกต้องประมาณนี้
อ่ะแล้วอย่างผมก็จะเนี่ยอ๋อไม่ต้องแงะออกหรอพี่เจฟไม่ต้องวางลงไปเลยทางก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีรากเก่าอยู่ผมจะมาเก็บออกต้องเอาออกไม่อยากให้มันเข้าไปเป็นของเสียข้างในกระถางเครื่องปลูกที่เราทำนะนี่เห็นไหมมีเปลือกสนหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์ดินญี่ปุ่นนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวแปะให้นะคือกรณีเปลี่ยนกระถางไม่ได้เกิดจากรากเน่าวัสดุเก่าคือสามารถใช้ได้ทั้งหมดถูกไหมคะถูกต้องแล้วก็แค่นี้เลยนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมแล้วก็มีรูคอยระบายน้ำระบายอากาศได้ใช่นี่เป็นวิธีที่ผมชอบใช้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าต้นไม้พวกฟิโลเขาชอบเปลือกสนนะครับผมก็จะโรยไว้ด้านบนอย่างนี้เปลือกสนคือเวลาโดนน้ำมันจะไม่บีบออกมาแล้วเป็นน้ำถูกไหมพี่เจฟถูกต้องมันจะแค่ชื้นอย่างเดียวเลยใช่ปะอ่ะนี่เสร็จแล้วโอ้เรียบร้อยนะคะง่ายๆในการเปลี่ยนกระถางนะครับเราอย่าเพิ่งรดน้ำนะห้ามรดน้ำเด็ดขาดนะครับคืออย่างนี้คือห้ามรดน้ำเลยถูกต้องครับแล้วเขาไม่อดน้ำตายเหรอพี่เจฟไม่มีปัญหาอันนี้เป็นไม้ตอนะมีสองจริงๆมีสองตานะแต่ว่าหลังๆผมไม่อยากแยกแล้วเพราะว่าตอล่างๆเนี่ยกลัวจะเสียหายนะอ่ะนี่ปึ๊บโอ้ที่แรกคือแบบเราก็จะวางลงไปวางลงไปแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับตัวเรานะผมจะไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องปลูกลงไปก่อนนะให้รากอ่ะได้อยู่ข้างล่างก่อนก็จะเป็นแบบนี้เลยใส่ไปเลยเราสามารถใช้เป็นหินภูเขาไฟปิดอย่างนี้ได้ด้วยไหมครับพี่เจฟได้แต่หินภูเขาไฟชอบขึ้นขี้ตะไคร่มากกว่าอ๋อแล้วก็เหมือนต้นไม้น่าจะชอบเปลือกไม้มากกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะไว้ในชายคาที่มีแสงแล้วก็อย่าเพิ่งรดน้ำนะครับประมาณ 2-3 วันไม่งั้นเนี่ยรากอาจจะเน่าได้ความจริงแล้วจะเอาไปวางที่เดิมก็ได้นะแล้วก็อย่าเพิ่งรดน้ำแต่อันนี้ผมกลัวฝนว่าฝนมันจะลงหรือเปล่าสองต้นนี้ตอนรื้อมาเห็นไหมว่ารากมันเยอะมากทั้งสองอันเลยรากดีแล้วคราวนี้เราจะใส่ปุ๋ยก็ใส่ได้แต่อย่าเพิ่งรดน้ำนะครับผมก็จะใส่เป็นออสโมโคสนะใส่ขนาดไหนก็ประมาณสักครึ่งช้อนละกันประมาณนี้สักครึ่งช้อนครับก็โรยไว้รอบๆถามซ้ำอีกข้อหนึ่งเผื่อหลายคนไม่ทันได้ฟังคำตอบมีคนถามว่าผสมเข้าไปข้างในเครื่องปลูกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าออสโมโคสเนี่ยทำไมผมไม่ผสมเข้าไปในเครื่องปลูกนะครับเพราะว่าคุณนึกออกไหมว่าถ้าสมมติว่าออสโมโคสเนี่ยมันไปอยู่ข้างในหรือว่าอยู่ข้างล่างนะครับเวลาคุณรดน้ำเข้าไปอ่ะรากก็ยังไม่ได้ใช้เลยไงเพราะว่ามันก็ออกไปเลยไงแต่ถ้าจากด้านบนเนี่ยพอคุณรดน้ำเนี่ยคราวนี้จากปุ๋ยอ่ะมันก็จะไปอยู่ในเครื่องปลูกไงถูกไหมแต่ถ้ามันอยู่ข้างล่างมันก็ออกไปเลยไงอันนี้ขอย้ำว่าเป็นความคิดของพี่เจฟนะคะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะสำหรับผมเนี่ยผมชอบเลี้ยงให้รากอ่ะดีก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะทุกผมก็ทำเป็นขั้นตอนของผมว่าออสโมโคสต้องโรยด้านบนเท่านั้นแล้วคราวนี้สตาร์กันจีรากดีแล้วเราจะทำให้มันจบภายในครั้งเดียวก็โรยได้เลยนะครับหลายคนที่ยังไม่รู้สตาร์เกิลจีคืออะไรคืออ่าเป็นยานะครับที่ไม้จะดูดซับไปนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะเป็นพิษแมลงมากินก็จะตายนะครับอ๋อก็เหมือนกันแมลงใช่แล้วก็เขาค่อนข้างมีกลิ่นแรงนะแล้วเวลาแบบแค่ใส่ลงไปอ่ะเหมือนโดนที่ตัวแมลงก็ตายเหมือนกันนะเท่าที่ผมสังเกตนะอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้ชัวร์นะโดยได้เลยนะครับอันต้นนี้ยังไม่เคยใส่เลยเพราะว่าตอนแรกก็คือเห็นว่ามันจะเปลี่ยนกระถางอยู่แล้วแล้วก็ใส่แล้วก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วไม่ต้องไปเติมคือปกติแล้วการใช้สตาร์เกิลจีเนี่ยพอใส่ปุ๊บเราลดน้ำเพื่อให้ต้นไม้ดูดไปใช้ไงใช่แต่ว่าอันเนี้ยคือผมก็จะทำให้จบภายในรอบเดียวก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะเรียบร้อย
สำหรับกุ้ง2ต้นนี้เจาะกระถางให้ดูนะครับเห็นไหมเพื่อมันก็จะอยู่ตรงต้องหินแถวที่ที่เป็นหินใช่เพื่อระบายอากาศเพื่อให้อากาศเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ารากเขาต้องการใช้อากาศนะบางทีเราไปวางกับพื้นอย่างเงี้ยอากาศเข้าจากทางพื้นอาจจะลำบากเราเจาะด้านข้างช่วยเข้าไปแล้วก็ช่วยระบายน้ำด้วยใช่คือต่อไปเนี้ยผมจะเจาะแทบจะทุกต้นเลยใช่เป็นชุดใหม่เพราะว่าเราก็พัฒนาไปด้วยกันเนาะไม่หยุดที่จะคิดใช่ไม่หยุดที่จะคิดก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าก็ทำไปด้วยกันนะครับทำไปให้เห็นไปด้วยกันนะครับนี่นะทุกคนดูอีกทีวัสดุปลูกนะคะอันนี้เตรียมแพ็คส่งนะช่วงนี้มีส่งทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในอีกทีนึงเนาะก็จะเป็นวัสดุปลูกแบบอย่างนี้เลยนะเต็มๆแล้วก็จะแถมที่ตักนะคะที่ตักเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแล้วแต่ว่าจะได้แบบไหนไปเนาะจะได้หลายคนที่สั่งซ้ำจะได้ไม่ซ้ำกันเนาะนะคะแล้วก็แพ็คอย่างนี้เลยเวลาใช้ก็คือเปิดใช้แล้วก็ปิดฝานี่แค่นี้สะดวกมากค่ะไปวันนี้การเจาะกระถางแบบนี้พี่เจฟคิดแล้วก็ใช้ไม่ได้พักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่ฝนตกไม่เว้นเนี่ยก็แอบห่วงน้องๆว่าจะน้ำเกินระบายอากาศไม่ดีระบายน้ำไม่ทันใจสรุปคือวิธีนี้ชอบมากค่ะก็เลยรีบมาแนะนำทุกคนเลยค่ะพี่เจ๊บะเขาจะชอบมีอะไรแบบนี้ตลอดเวลาเลยดังนั้นทุกคนอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะคะลิงก์การติดตามติดต่อเราทุกช่องทางก็จะอยู่ตามลิงก์ข้อความข้างล่างนี้เลยนะคะทุกคนสามารถกดตามลิงก์ไปได้เลยนะส่วนใครที่อยากได้วัสดุปลูกที่พี่เจ๊บผสมเองกับมือลังต่อลังเลยนะคะก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ไปละค่ะเดี๋ยวมีคลิปอะไรเด็ดๆสนุกสนุกนะเดี๋ยวจะรีบมาลงให้ดูก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายจ้า